ใครคือนายกตัวจริงช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพาครอบครัวไปพักผ่อนเล่นสงการานต์กับประชาชนที่หัวหินขณะที่ทักษิณชินวัตรไปฉลองสองการานต์ที่เชียงใหม่ท่ามกลางกระแสการปรับคอรอมอรที่ร้อนแรงแข่งกับอุณหภูมิกลางเดือนเมษาขณะที่เศรษฐาทวีสินนั่งริมชายหาดหัวหินมีทะเลเป็นแบ็คกราวให้สัมภาษณ์ถึงการปรับคอรอมอรโดยไม่มีรัฐมนตรีมาเป็นวอรเปเปอร์แม้แต่คนเดียว ว่าจะส่งสัญญาณไปถึงหัวหน้าพักการเมืองในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์และการปรับครั้งนี้จะให้ถูกฟ้าถูกตัวจะปรึกษาทั้งคนในพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลส่วนทักษิณชินวัตรนั่งหัวโต๊ะที่ร้านอาหารเลคคอกดอจังหวัดเชียงใหม่โดยมีรัฐมนตรีทั้งที่มีกระแสข่าวจะถูกปรับออกจะถูกสลับตำแหน่งรวมทั้งที่อยากนั่งที่เดิมยาวๆมาร่วมโต๊ะกันพึบเหมือนเป็นการประชุมคอร์มอชินอาทินายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมสุรพงศ์ปียโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการ,กรเกษตรศและสหกรณ์ประเสริฐจ,จันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพวงเพชรชุลละเอียด รัฐมนตรีประจําสํานักนายกสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกรียงกันติน,นันรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาไทยเสริมศักพ,พงพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและจุนพันธ์อมรวิวัตรัรฐมนตรีช่วยว่าการคลังนอกจากนี้ยังมีคนที่ลุ้นอยากเป็นรัฐมนตรีรอบนี้เช่นชูศักดิ์ศิรินินวิสุทธ์ชัยนรุณยุทธพงศ์จรัสเถียนสมพงศ์อมรวิวัตวร,รวัน์เอื้อพิญญกุลเป็นต้น แค่นี้ก็เห็นแล้วว่าระหว่างเศรษฐากับทักษิณในสายตาของคนในพักใครบารมีเหนือใครแม้เศรษฐาจะบอกว่าตนเองมีอำนาจจะดปากกาเซ็นชื่อแต่ต้องไม่ลืมว่าทักษิณจะเป็นคนที่ชี้ว่าใครจะออกใครจะเข้าใครจะได้นั่งต่อ